จะไปล่าหนูนะครับนี่ทีมงานนักล่านะนักล่าหนูเป็นหนูในทุ่งนานะครับออกเดินทางกันไปแถวประมาณสัก2กิโลนะครับเดี๋ยวไปถึงที่นาค่อยว่ากันลวดอันนี้ท่อน้ำไทยตัดหนังยางต้องใช้ท่อน้ำไทยด้วยเหรอท่ออื่นใช่ฮะอันนี้เหยื่อหนูอุปกรณ์มีอันนี้แล้วก็มีตรงนี้เขาเรียกสลักดักก็คือเกี่ยวเหยื่อแล้วก็เวียงไปเอาห่วงเนี่ยมาเกี่ยวตรงตะปูปั๊บแต่เดี๋ยวเราทำมินิก่อนทำเพื่อวิธีการดักเป็นหนูตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็นี่ดึงมาตรงตะปูนี่แบบนี้นะครับมันจะเป็นห่วงแล้วก็ดูตามทางเราก็ปักสมมติตรงนี้ทางหนูวันนี้เราก็ปักนี้ให้ห่วงมันตรงกับทางหนูโอ้มันเข้าไปมันจะดึงตัวนี้ขึ้นพอเข้าไปในห่วงมันก็จะวิ่งไปไอตัวเนี้ยมันก็สลักก็หลุดสลักตัวนี้ก็จะหลุดมันก็จะรัดตัวหนูไว้เดี๋ยวไปดูของจริงหนังแบบนี้มีตัวเดินผ่านแน่นอนเพราะจะมีรอยกัดหญ้ากัดต้นข้าวเขียวๆซึ่งเป็นทางใหม่ที่เขาใช้เดินออกหากินอยู่เราก็จะทำบ่วงให้เรียบร้อยดีก่อนแล้วค่อยขึ้นคันมาแล้วเราก็เตรียมไปปักที่ทางที่เขาเดินนะครับเพื่อให้เวลาเขาเดินผ่านเขาก็จ้องเข้าบ่วงโอเคครับกันฟังเสียงอันนี้จากข้าวนี่เลยนะครับเนี่ยเบียร์นี่ครับนะครับตอนนี้กลับบ้านไปแล้วครับกี่คันนะ50 45คัน45คัน50คันเดี๋ยวคืนนี้หรือพรุ่งนี้ดีพรุ่งนี้ดีกว่าง่ายดีเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเนาะมายามมายามมายาม